็นหนี้ต้องมีวันจบสนับสนุนโดยธนาคารแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่สำนักข่าวไทย Publica Podcast นะคะดิฉันณภาสอนประสิทธิ์รับหน้าที่ดำเนินรายการเรายังอยู่กับโครงการเป็นหนี้ต้องมีวันจบนะคะก่อนหน้านี้เราได้คุยกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคารแห่งประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วคุณสุวรรณีเจษฎาภักดิ์นะคะท่านพูดกันถึงภาพองค์รวมของภาระหนี้ของหนี้สินครัวเรือนที่เป็นภาระของประเทศแล้วก็กลายเป็นปัญหาหนักอกหนักใจของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจะช่วยกันแก้ปัญหาอย่างไรเพราะอยากให้คนไทยปลดแอกจากความเป็นหนี้เนี่ยนะคะโครงการเป็นหนี้ต้องมีวันจบของเราเนี่ยมีทั้งหมด20ตอนฉันเลือกรับฟังได้เลยนะไม่ต้องกังวลว่าแต่ละตอนมันจะเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกันเพราะว่าเป็นเรื่องจบภายในตอนวันนี้เนี่ยค่ะเรามาเจอผู้ชายอีกคนนึงซึ่งถือได้ว่าเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะคะเขาถึงขนาดว่าลงไปคุยกับบรรดาลูกหนี้กันเลยกี่คนกี่คนนี่ไปกวาดต้อนความปัญหาของพวกเขามาเล่าสู่กันฟังของเราไปพบกับท่านเลยค่ะคุณจิตเกษมพรประพันธ์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกว่าคุณซีนะคะสวัสดีค่ะคุณซีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอื้อนครับคุณซีเอาจริงเอาจังถึงขนาดต้องแบบว่าลงไปคลุกกับปัญหานี้กันเลยทีเดียวหรอคะครับก็เราก็ต้องรับฟังแล้วก็เข้าใจนะครับโดยที่จริงๆต้องเรียนว่าคือแบงก์ชาติเนี่ยก็คือช่วยลูกหนี้เนี่ยในหลายๆโครงการในการแก้ไขปัญหานี้การเงินและหนี้สินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราตั้งทางด่วนแก้หนี้คลินิกแก้หนี้นะครับรับเรื่องต่างๆจากผู้ที่เดือดร้อนจากการเป็นหนี้กับสถาบันการเงินในการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วที่ผ่านมาก็ต้องเรียนว่าในช่วงปลายปีนะครับตั้งแต่เดือนกันยาจนมาถึงประมาณสักมกราเนี่ยทางแบงก์ชาติเนี่ยก็ร่วมกันกับกระทรวงการคลังแล้วก็สถาบันการเงินนะครับเฉพาะกิจแล้วก็สถาบันการเงินอื่นๆด้วยนะครับก็คือทำในเรื่องของมหกรรมร่วมใจแก้หนี้นะครับมีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนนั่นนะครับซึ่งพอดีผมก็ดูแลโครงการแล้วก็เข้าไปร่วมรับฟังนะครับปัญหานะครับจากลูกหนี้ที่เข้ามาแก้ไขหนี้นะครับซึ่งก็ต้องเรียนว่าในการจัดมหกรรมครั้งนั้นน่ะเราได้เดินสายลงไปทั้งกรุงเทพเองที่เมืองทองที่ขอนแก่นนะครับเชียงใหม่ก็ชลบุรีแล้วก็สงขลานะครับ5ที่นะครับซึ่งก็ต้องเรียนว่าพอเราเข้าไปเนี่ยเราให้ลูกหนี้เนี่ยเข้ามาดูเรื่องว่าวิธีการจะแก้ไขหนี้สินจะเป็นอย่างไรบ้างก็คนที่เข้ามาเข้าบูธแบงก์ชาติประมาณสัก1,000กว่าคนนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็เพราะว่าก็จะมีปัญหาหนี้บัตรเครดิตนะครับหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลหรือพีโลนนะครับคือคนเหล่านี้ที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นเลยว่าเป็นหนี้หลายรายการนะครับก็บัตรเครดิตก็หลายใบพีโลนก็อาจจะหลายบัญชีในหลายสถาบันการนะครับแล้วก็อาจจะก็ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเนี่ยคือหมุนจ่ายเจ้าหนี้แต่ละแห่งเรื่อยๆนะครับไม่สามารถหลุดจอดหนี้ไปได้นะครับแล้วก็สาเหตุก็คือว่าก็ต้องเข้าใจคือว่าสาเหตุก็คือว่ารายได้เขาลดลงนะครับจากสถานการณ์โควิดหรือว่าสภาพเศรษฐกิจที่ทำให้บางคนต้องเปลี่ยนงานแล้วรายได้ลดลงหรือว่าตกงานเลยก็มีนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะชำระหนี้ตามปกติได้นะครับแต่ก็มีก็เห็นบางส่วนที่กู้เงินตามเกินความจำเป็นนะครับความจำเป็นเช่นรายได้20,000เนี่ยแต่ว่าก็มีการผ่อนรถผ่อนบ้านนะฮะผ่อนสินเชื่อต่างๆเนี่ย15,000ตัวยกตัวอย่าง20,000จ่ายหนี้15,000เหลือ5,000ก็คงไม่พอค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะฮะก็ต้องไปกู้เพิ่มอาจจะกู้เพิ่มบัตรเครดิตนี่แหละหรือกู้สินเชื่อทีโลนหรือบัตรกดเงินสดนี่แหละมาหมุนนะครับก็คือมาหมุนใช้จ่ายในแต่ละเดือนแล้วก็ชำระหนี้ไปด้วยนะครับบางกรณีคือไม่น้อยไปต้องไปกู้นอกระบบนะครับเพื่อมาชำระซึ่งนอกระบบเนี่ยมันก็ดอกเบี้ยสูงเนาะก็ทำให้การแก้ไขปัญหานี่เนี่ยไม่ง่ายเลยยากด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็นอกจากมหกรรมที่เราไปเนี่ยในส่วนที่ทางกระทรวงศึกษาเนี่ยได้มีเรื่องของการทำเรื่องให้คำปรึกษานี่ครูด้วยนะครับก็ผมก็พบนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงอีกลักษณะนึงก็คือว่าครูเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเราพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหนี้สินเชื่อสหกรณ์ตอนครูตามเขตพื้นที่ต่างๆนี่แหละนะครับแล้วก็สินเชื่อชคค.นะครับปัญหาที่พบก็คือกู้เงินเยอะแล้วก็กู้เพิ่มเรื่อยๆนะครับทำให้ภาระหนี้จ่ายต่อเดือนเนี่ยสูงนะครับแล้วก็บางส่วนก็ไปใช้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือใช้สินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราเห็นเลยว่าเขาจ่ายขั้นต่ำเป็นเวลานานนะครับทำให้แก้ไขหนี้ยากครับทำ
ำไมเขาถึงมาเดินมาหาเราอะคะจริงๆธนาคารประเทศไทยเป็นธนาคารที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบรรดาลูกค้าหรืออะไรประมาณนั้นเลยเป็นเรื่องของการให้นโยบายเพียงแต่ว่าเขาเดินมาปรึกษาเรามันมีสาเหตุอะไรคะคือเป็นเรื่องของการให้คําแนะนํามากกอว๋่อานคะ่ะซึ่งเราเองเนี่ยก็คือว่าเราจะแนะนําให้ว่าวิธีการในการแก้ไขปัญหาการเงินหรือหนี้สินเนี่ยควรจะมีลำดับอย่างไรอะไรยคัง่ะไงเนี่ยครับก็เราอธิบายเขาตรงนั้นนะครับอ๋อเป็นส่วนกาใรหญ่ให้คควืาอมรู้เราก็จะแนะนําว่าค่ะหลักการว่าสินเชื่อแต่ละประเภทเนี่ยคก็่ะต้องดูเนาะเขาคิดดอกเบี้ยอย่างไรเช่นบัตรเครดิตอ่ะเขา16%นะฮะดอกเบี้ยต่อปี16%สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ย25%นะครับค่ะถ้าเป็นหนี้แล้วเนี่ยควรจะชําระลำดับอย่างไรนะครับหรือว่าสินเชื่อบ้านเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ประมาณ6-7%อย่างเงี้ยนะครับก็คือบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจคือเขารักบ้านเนาะเขาก็จะมุ่งจ่ายแต่บ้านแต่กลับปล่อยให้บัตรเครดิตเนี่ยเป็นหนี้เสียซึ่งนั่นน่ะเขาไม่สามารถรู้ได้เลยว่าถ้าเป็นบัตรปล่อยให้บัตรเครดิตเป็นหนี้เสียไปแล้วอะถ้าหากสถาบันการเงินน่ะเขาฟ้องเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินไปชําระได้เนี่ยตามบังคับคดีเขาก็จะสามารถมายึดบ้านได้อย่างบเง้ีา้นยคุณก็จะเราเสียไปด้วต้องแนะนำครับต้องแนะนำให้เข้าใจนะครับหรือว่าเลือกการวิธีการชำระหนี้เนี่ยเลือกลำดับการชำระหนี้ก่อนคืออะไรที่ดอกเบี้ยแพงเนี่ยเราก็ต้องไปเลือกจ่ายไปก่อนนะครับเป็นต้นเหมือนเราไปโคชชิ่งเขานั่นแหละว่าทำแบบนี้คลส้าิยลๆองแบบนี้นะมันน่าจะดีกว่าเหมือนเราเรียกพวกเรากันเองว่าหมอหนี้เนาะอ๋อก็คือนะครับครับเป็นหมอนี่ใจดีนะคะซึ่งจริงๆแคลร้ัวบครัคบุณซีเคยเล่าให้ฟังว่ามันกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยค่ะคนที่อายุเข้าที่ฟังข้อมูลที่คุณซีไปสลับตับฟังลงพื้นที่จริงๆเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่เกษียณแล้วก็ยังมีหนี้เหรอคะครับต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับจากที่เราเคยฟังเรื่องที่เราออกแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนนะครคับ่ะแล้วเรามีการวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยต้องเรียนว่าคนไทยเนี่ยในรายงานเรื่องนั้นเราบอกว่า8ข้อเท็จจริงของการเป็นหนี้ใช่ปะใช่แต่คผ่ะมจะสรุปง่ายๆว่าเอาแค่4ละกันคือคนไทยเป็นหนี้เร็วค่ะเป็นหนี้เยอะเป็นหนี้นานแล้วก็เป็นหนี้เสียนะคครั่บะเป็นหนี้เร็วเนี่ยหมายความว่าอะไรเป็นหนี้ที่อายุน้อยไม่ใช่อายุน้อย100 ล้านอายุน้อยร้อยหนี้เนาะก็คือนเป่็านสหนี้นเร็วคือคนเจนซีเจนแซดนะครับก็คือเริ่มทำงานเนี่ยก็เป็นหนี้แล้วใช่25-29อย่างเงี้ยกลุ่มเนี้ยผมประมาณจำตัวเลขประมาณคือว่ามี4.8 ล้านคนนะครับเกือบ60%น่ะคนกลุ่มนี้เริ่มกู้ละเป็นหนี้ตั้งแต่อายุน้อยส่วนใหญแล่้วก็กูค้ือประเภทไหนคะก็กู้นี่แหละครับบัตรเครดิตนะครับสินเชื่อพีโลนแล้วก็ยานพาหนะโอนะ้ครับเพราะงั้นแล้วก็คือในคน58%เนี่ยก็คือ1 ใน 4นะเป็นหนี้เสียด้วยนะครับเพราะงั้นก็จะเป็นอันนี้เป็นกลุ่มที่เป็นเจน Z เลยเจน Z เจน Y พอเริ่มนะก็เริ่มเป็นหนี้เป็นหนี้เร็วอีกเป็กนรณีนึงคือเป็นหนี้เยอะเป็นหนี้เยอะคือบอกว่าคือบางคนมีบัตรหลายใบอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าใช้จ่ายเอาบัตรหลายใบไปใช้จ่ายเสร็จแล้วก็กู้วนซ้ำเนาะก็คือกู้บัตรนี้ไปจ่ายบัตรนี้หมุนเวียนไปนะครับแล้วก็มีหลายบัญชีนะครับซึ่งคนเหล่านี้จริงๆเนี่ยเราสถิติเราเพราะว่าปรากฏว่าเขากู้เนี่ย10-25 เท่าของรายได้เนาะโอ้โหถ้าเป็นสากลเป็นประเทศอื่นเนี่ยเราไปดูเนี่ยก็คือว่าประมาณแค่5-12 เท่าเองแค่ครึ่งเดียวก็คือของรายได้แต่คนไทยเนี่ยเป็นหนี้เยอะเพราะว่าหนี้เยอะคือ10-25 เท่าของรายได้อันนี้ก็คือเป็นหนี้เยอะถามได้ไหมเคพราะะว่าเป็นเพราะว่าการปล่อยกู้มันง่ายหรือเปล่ามันเลยทําให้เขาเป็นหนี้เยอะคะคือเขาก็มีความสามารถในการชําระคือเขาก็มองว่าเขาก็ไปกู้ก็ใช่มีการปล่อยกู้เยอะเหมือนกันครับครับเขาก็แล้วเขาก็ไปยื่นกู้เนาะก็แรกก็คงดูประวัติดีมันยังไม่มีหนี้เสียอะไรก็ไปยื่นกู้ได้เยอะนะครับได้หลายๆมันแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นหนี้นานเป็นหนี้นานเนี่ยคือเพราะว่าอายุเกิน60ไปแล้วยังเป็นหนี้อยู่ประมาณ400,000 กว่าบาทเฉลี่ยต่อรายสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อรายแล้วก็พออายุมากอย่างที่เอื้องว่าก็คือเรื่องของรายได้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างพอเกษียณแล้วว่ารายได้ก็ไม่ได้เหมือนเดิมความสามารถในการชําระหนี้มันก็จะย่อหย่อนลงไปอันนี้ก็เราก็พบว่าก็
อายุเยอะแล้วก็คือเกิน60ไปแล้วเนี่ยคือมีหนี้เฉลี่ยก็ยังสูงอยู่นะครับแล้วก็พอเป็นหนี้เสียนะโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยก็หนี้เสียกันเยอะก็คือเรามีในข้อมูลของ NCB เนี่ยข้อมูลมี82ล้านบัญชีเนี่ยเป็นหนี้เสียสัก10ล้านบัญชีอืนอะครับแล้วก็ใน10ล้านบัญชีเนี่ยก็คือเป็น4.5ล้านบัญชีเนี่ยก็เป็นหนี้ที่เกิดในช่วงโควิดนะครับอืเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่เราเลยบอกว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็อยู่ที่หนี้เสียในช่วงโควิดเนี่ย4.5ล้านบัญชีเนี่ยอยู่ที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจนะประมาณ70%อืนะครับมอันนั้นกเป็็นอาจจะฝากครับประชาสัมพันธ์ด้วยว่าถ้าเป็นหนี้เสียที่เกิดในช่วงโควิดแล้วอยู่กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะครับก็รีบมากปลรัับบโครมงาสร้างหนี้ปรับโครงสร้างหนี้นะครับก็จะได้เวลาเดี๋ยวเศรษฐกิจดีเราจะลงทุนทำมาหากินอะไรเราก็จะได้ไม่ติดขัดอะไรนะครับเท่าที่คุณซีสัมผัสเนี่ยค่ะถ้าจะจำแนกกลุ่มของลูกหนี้เนี่ยเป็นอาชคีรัพบเนี่ยนะคะอาชีพไหนที่เรามีความรู้สึกว่าสะเทือนใจมากที่สุดอืหรือสมะเทือนใจทุกอาชีพผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับในสถานะของหนี้มากกว่านะครับซึ่งก็ถ้าสถานะของหนี้ก็มีแทบทุกอาชีพอะครับแต่ว่าคือว่าก็ถ้าหากว่าดูแล้วเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่พนักงานเอกชนนะครับพนักงานกลุ่มจะเป็นกลุ่มๆเนาะเป็นกลุ่มๆคือพนักงานเอกชนกลุ่มข้าราชการและกลุ่มอาชีพอิสระนะครับซึ่งถ้าแยกเป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยพนักงานเอกชนเนี่ยก็จะบอกว่าก็คือเป็นน้องๆที่เล่าให้ฟังนะ first jobber นะครับก็จะแบบว่ากู้ค่อนข้างเยอะนะต้องใช้จ่ายเยอะแล้วก็อาจจะกู้ในส่วนที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะบางอย่างก็ใช้มีคนกู้ก็มากู้เออใช่ก็คือเป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยกระแสของมันต้องมีอะไรเงอี้ยืโทรมศัพท์ก็ต้ออืงม iPhone 14เนาะอืมหรือว่าตอนนี้เริ่มเห็นอีกแล้วนะครับโปรไฟล์ไหม้เนาะทัวร์อ๋อใช่ไปก่อนเที่ยวก่อนผ่อนทีหลังใเชริ่ม่เยอะอีกแล้วอันเนี้ยถ้ามันยังมีเข้าถ้ายังคือยังมีรายได้สม่ําเสมอก็ไม่เป็นไรแต่ที่ผ่านมาคือรายได้มันขาดหายเนี่ยมันก็จะทําให้ความสามารถในการชําระหนี้เนี่ยด้อยลงไปเนาะค่ะนั้นก็คือว่าถ้าแยกเป็นกลุ่มๆเนี่ยผมจะแยกเป็นกลุ่มอายุก่อนแล้วก็เป็นกลุ่มที่แบบน้องที่เพิ่งเข้าทํางาน first jobber แล้วก็คืออยู่ในภาคเอกชนนะครับค่ะครับแล้วก็จะเป็นหนี้ที่เป็นหนี้เนี่ยแหละที่บัตรกดเงินสดค่ะบัตรเครดิตค่ะสินเชื่อส่วนบุคคลพวกนี้ครับก็ถ้าใช้จ่ายตั้งตัวก็จะเป็นหนี้ที่มีประโยชน์เนาะแต่ว่าถ้าใช้จ่ายเกินตัวก็จะถ้าวันไหนความสามารถในการชําระหนี้ด้อยลงมันจะพานไปเป็นหนี้ด้อยคุณภาพได้ครับพวกนี้ต้องจับเข้าคลินิกแก้หนี้ให้หมดเลยค่ะอืม ก็อยากให้มาเข้านะครับเพื่อจะได้จัดการคือจะแก้ไขตัวเองครับอันนั้นคือ first jobber แล้วก็อื่นๆอีกนะคะก็จะมีกลุ่มถ้าเป็นกลุ่มอาชีพก็จะเป็นกลุ่มข้าราชการนะครับกลุ่มข้าราชการก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องเรียนว่าคือรายได้อาจจะสม่ําเสมอแต่ว่าก็ภาระค่อนข้างรายได้อาจจะไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็คือมีภาระค่อนข้างมากแล้วก็คืออย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นครูอ่ะคก่ะ็แล้วเป็นสมาชิกสหกรณ์ด้วยอืก็ไปมจากสหกรณ์เสร็จแล้วพอมีตําแหน่งสูงขึ้นอายุงานมากขึ้นเงินเดือนสูงขึ้นสหกรณ์ก็ให้กู้เพิ่มขึ้อนืมสินเชื่อสวัสดิการพวกนี้ก็จูงใจให้กู้เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้เป็นหนี้สูงขึ้นนะครับถ้าภาระจ่ายต่อเดือนก็เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีว่าก็ถ้ามีภาระการใช้จ่ายก็ยังไปกู้สถาบันการเงินแห่งอื่นอีกอืก็ทํามให้หนี้มันพอกพูนนะครับอืมมูลค่าสูงแล้วก็เลยทำให้ก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้เนี่ยก็อาจจะมีต้นอ้งอยเรีหนย่กอยว่าอืมครับงั้นพอปรากฏว่าค่ะมีภาระเยอะผมเคยเห็นครูบางท่านน่ะก็คือจำเป็นต้องไปกู้ที่เป็นนอกระบบด้วยนะคคร่ะับมันก็เลยก็หนักเลยทีนี้นะครับอืมอันนี้คือกลุ่มข้าราชการยังมีกลุ่มอื่นอีกไหมคราะชการมีที่เป็นกลุ่มที่เป็นรายได้ไม่แน่นอนเนาะก็คือกลุ่มอาชีพอิสระนะครับหรือรับจ้างทั่วไปพ่อค้าแม่ขายเนี่ยครับก็คือนี่ค่อนข้างหลากหลายด้วยก็คือว่าทั้งเรื่องของบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลหรือว่านี่ที่อยู่อาศัยนะคฮะ่ะมีพวกเช่าซื้อจำนำทะเบียนรถอืครับแมล้วก็พอรายได้ไม่แน่นอนเนี่ยหรือว่าชําระหนี้ในระบบไม่ได้อาจจะไปกู้นอกระบบนะครับซึ่งคิดดอกเบี้ยสูงนะครับก็แล้วก็คือว่าบางทีเนี่ยก็ไม่กล้ากับเจรจากับเจ้าหนี้นะครับคโด่ยะเฉพาะเจ้าหนี้นอกระบบก็ทําให้มันเป็นแบบดินพอกหางหมูนะครับค่ะคือ
แล้วก็เวลาจ่ายก็คือจ่ายได้น้อยอืพอจ่ายมได้น้อยก็คือเป็นการชําระแค่ดอกเบี้ยคม่ัะนก็ไม่ถึงตัดเงินต้นสักทีหนึ่งนะครับก็เลยทําให้ปัญหาเนี่ยก็มันก็พอกพูนขึ้นมาจริงๆคือต้องเจรจานะอครืับมลูกจ้างโรงแต่งาบนางลท่ะีคะลูกจ้างโรงงานก็จะอยู่ในกลุ่มคล้ายๆที่เป็นบอกอันแรกก็คือว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นเขาเรียกอะไรที่เพิ่งเข้าทํางานนะฮะอ๋อค่ะอืมจริงๆมันจะปัญหาสังคมไทยเนี่ยมันจะเยอะขึ้นไปอีกในนี่นอกระบบเนี่ยคือว่าเราก็บอกว่าอาจารย์ต้องไปเจรจานะกับนี่นอกระบบก่อนเพราะคดอ่กะเบี้ยมันสูงเนาะบอกไม่ได้เป็นผู้มีพระคุณกันสังคมไทยมีการมีพระมีเป็นแบบค่าผูน้ิมยีมพระคแุปณลกใช่ใช่ใช่พอมีค่านิยมแบบนี้หรือว่ามีคอนดิชันมีเงื่อนไขในเชิงสังคมหรือเชิงความสัมพันธ์เนี่ยนี่ก็แก้ยากขึ้นไปอีกไม่อืกล้าไปเจมรจาเพราะว่าคือวันนั้นอาจารย์ที่ชลบุรีเข้ามาก็มีหนี้นอกระบบอันเนี้ยเราก็บอกไปแก้นี่ก่อนเลยอืเพรมาะว่าดอกเบี้ยมัน10%ต่อเดือนเนี่ยอ่ะโอ้โหแพงมาก10%นี่ก็ปาณีแล้วใช่ไหมครับต่อเดือนนี่ก็ปาณีใช่ไหมอาจารย์ไปแก้นี่ก่อนเลยไม่ได้นี่เขามีบุญคุณเขายังไงก็คือก็จะไปต่อรองเขาไม่ได้หรอกทั้งที่เราดูแล้วว่าชําระมาเนี่ยทบต้นไปตั้งนานแล้วอือย่างเงี้ยครับเป็นอืความสัมมพันธ์ของคนไทยซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้แก้ง่ายก็จะเป็นตามกลุ่มอาชีพเนาะอายุนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราพบครับอีกกลุ่มหนึ่งเห็นว่าเป็นกลุ่มที่น่าสงสารมากๆอันนี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาเรื่องการผลผลิตกลุ่มเกษตรกรก็เริ่มมีแล้วใช่ไหมคะซึ่งพวกนี้เนี่ยอายุสัก60ไปแล้วก็ยังเป็นหนี้ถูกต้องไหมคะเยอะครับใช่ใช่ก็คือเกษตรกรเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่ลำบากคือว่ารายได้เนี่ยไม่แน่นอนนะครับจากสภาพดินฟ้าอากาศต้นทุนสูงนะครับต้องลงทุนแล้วก็ผลผลิตก็ไม่แน่นอนอีกค่ะราคาผลผลิตก็อาจจะบางปีดีบางปีไม่ดีนะครคับ่ะก็ทำให้เป็นหนี้เรื้อรังนะครับแล้วก็ก็คือพอเป็นหนี้เรื้อรังกับเอาตรงๆก็คือกับธ.ก.ส.เนาะค่ะก็จะมีเรื่องของการพักหนี้อีกมีโปรแกรมของภาครัฐออกให้พักหนี้มันก็เลยนัวเนียกันก็คือว่าเป็นทั้งเรื่องของความสามารถในการชําระหนี้ด้วยความไม่รู้ด้วยว่าพักหนี้เนี่ยเขายกหนี้ให้หรือเขาพักการพักไปนานๆเนี่ยก็นึกว่าเขายกหนี้ให้ซึ่งไม่ใช่นะครับมันก็ยังเป็นภาระอยู่พอจะชําระหนี้มันก็ก้อนใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะชําระก้อนเต็มๆได้ก็ชําระผ่อนแต่ดอกผ่อนไปบางทีก็คือพอผ่อนแต่ดอกไปมันก็ไม่ไปตัดต้นก็เป็นเข้าข่ายหนี้เรื้อรังครับครับนี่ก็คือนโยบายของภาครัฐเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนทําให้คนกลายเป็นหนี้เหมือนกันครับครับอืมทีนี้ปัญหาที่มันมีความแตกต่างกันเนี่ยค่ะในแง่ของคุณซีเองเนี่ยเราจะจัดการแต่ละปัญหานี้ยังไงคะครับก็มองเป็นสามอะไรล่ะสามก้อนเนาะก็คือว่าตัวลูกหนี้เองตัวเจ้าหนี้นะคค่ระับแล้วก็คือว่าถ้าลูกหนี้มีอยู่ยังอยู่ในระบบการจ้างงานก็คือตัวจ้างนายจ้างนะครับตัวลูกหนี้อ่ะก็ต้องคิดว่ายังไงอ่ะเป็นหนี้ก็ต้องพยายามหาทางใช้คืนเนาะค่ะลูกหนี้เองต้องไม่หลบลี้หนีหน้าค่ะครับต้องพยายามสู้หน้านะครับว่าพยายามสู้หน้าว่ามีหนี้ต้องไปปรับโครงสร้างหนี้นะครคับ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญหนี้เนี่ยมันมาทีหลังแต่เรื่องของรายได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่คิดว่าถ้ารายได้ประจํามันไม่เพียงพอเราก็ต้องไปหารายได้เพิ่มละอืเพรมาะยังไงเนี่ยถ้าภาระหนี้มันมากกว่ารายได้เราก็ต้องหารายได้เพิ่มเพื่อมา cover หนี้ให้ได้แหละค่เนะาะอันนี้อาจจะเป็นบทบาทที่อาจจะทุกภาคส่วนอาจจะช่วยส่งเสริมได้นะครับค่ะเรื่องการสร้างรายได้นี่ตัวลูกหนี้ส่วนตัวเจ้าหนี้เนี่ยก็ต้องจริงใจเนาะหลักก็คือต้องจริงใจในการช่วยลูกหนี้ในการแก้ไขปัญหาหนี้คส่ิะนการปรับโครงสร้างหนี้นะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางการเนี่ยก็มีโปรแกรมที่ขอให้มีมาตรการขอให้เจ้าหนี้เนี่ยช่วยในเรื่องปรับโครงสร้างหนี้นะคคร่ะับ
หลายๆมาตรการที่ผ่านมาเนี่ยก็คือตั้งแต่ในช่วงโควิดเราก็มีบอกว่าการปรับโครงสร้างนี่ระยะยาวนะครับในเรื่องของที่แบงก์ชาติออกไปนะครับคหร่ืะอว่าตัวที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจก็มีโปรแกรมปรับโครงสร้างนี่ระยะยาวด้วยแล้วก็ปรับโครงสร้างนี่ในช่วงโควิดหลายๆโปรแกรมเนี่ยอันนี้ค่ะก็คือว่าก็ต้องช่วยกันนะครับซึ่งการปรับโครงสร้างนี่ระยะยาวเนี่ยโปรแกรมนี้ก็ยังมีอยู่ถึงสิ้นปีนี้นะครับค่สะิ้นปี6ก็สามารถที่จะเดินต่อไปได้หรือแม้กระทั่งอย่างเรามีคลินิกแก้หนี้อย่างเงี้ยถ้าลูกหนี้สนใจนะครับที่เป็น NPL แล้วสนใจที่เขาไปแก้ไขหนี้เนี่ยตัวคลินิกเองเนี่ยก็ยังรองรับอยู่นะครับค่ะก็ขอเข้าไปแก้เถอะหรือว่าขนาดนี้เนี่ยหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดที่ผมพูดไปว่า4.5ล้านบัญชีเกิดในช่วงโควิดแล้วก็อยู่ที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยหรือว่าที่ธนาคารพาณิชย์หรือที่นอนแบงก์ก็ตามเนี่ยค่ขะนาดนี้เนี่ยลูกหนี้ก็ยังเข้าไปได้แล้วเจ้าหนี้ก็ยังวิลลิ่งที่จะรับแก้ไขหนี้สิแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างหนี้อยู่นะครับซึ่งอันนี้สามารถเดินไปได้ค่อะีกอันนึงก็คือจะเป็นนายจ้างผมคิดว่านายจ้างก็สำคัญถ้าเป็นภาคเอกชนเนี่ยค่ะก็จำเป็นต้องดูแลลูกน้องเนาะเพราะว่าถ้าลูกน้องไม่มีหนี้สินไม่มีปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวเนี่ยการทำงานมันก็จะเต็มไม่เต็มหน่วยนะ productivity เพิ่มขึ้นเนาะอันนี้มันมีงานวิจัยนะว่าถ้าลูกน้องมีปัญหาหนี้สินแล้วนายจ้างช่วยเหลือเนี่ยและบริษัทนั้นเนี่ยลูกน้องเนี่ยไม่ค่อยมีหนี้เนี่ย productivity มันขึ้นนะครับเพราะงั้นนายจ้างมีส่วนสำคัญที่จะช่วยในส่วนนี้บ้างคือให้ความรู้นะครับให้ความเข้าใจมีนายจ้างหลายคนที่ติดต่อกับแบงก์ชาติอยู่แล้วก็ค่ะเราก็ไปให้ความรู้ทางการเงินให้การแก้ปัญหาการเงินหนี้สินอะไรปรับโครงสร้างนี่เนี้ยเขาก็ใช้บริการกับของเราอยู่ด้วยเราก็ให้ความรู้ไปนะครับก็มีนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่นายจ้างควรดูแลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเช่นในส่วนที่เป็นหนี้ครูเนาะค่ะแล้วก็มีการผลักดันว่าที่กระทรวงศึกษาเรื่องของการตัดหน้าซองนะครับให้คุณครูเงินเดือนเหลือมากกว่า30%เพื่อสำหรับไปใช้จ่ายคใ่นะชีวิตประจำวันต่อเดือนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือลูกหนี้เจ้าหนี้แล้วก็นายจ้างต้องช่วยกันด้วยนะครับค่ะถ้าทําแบบนี้แล้วเนี่ยปัญหาเรื่องหนี้สินครัวเรือนของเราเนี่ยมันจะเริ่มที่จะอัตราการเพิ่มมันจะลดลงไปถึงจุดระดับที่เราปกติคือพออกพอใจเนี่ยได้เมื่อไหร่คะหรือยังเรตี้ยอนงตทาํามกัตนรไปงแบบเนี้ยมันต้องทําต้องช่วยกันทําเรียนตามตรงเนี่ยต้องใช้เวลาครับก็พี่เอิญก็คงได้ยินว่าถ้าไม่ทําอะไรเลยในเอกสารแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนอย่างยั่งยืนเราก็บอกว่าถ้าไม่ทําอะไรเลยหนี้ก็จะอยู่ที่ระดับ84%ค่ะใช่ไหมแต่ว่าเราอยากเห็นที่80%ถูกไหมครับอืแต่มก็คือว่าต้องใช้เวลาแหละไม่ได้เร็วหรอกแต่อกื็คมือเรื่องของการเดี๋ยวทางเราก็จะมีออกมาตรการเนาะค่ะว่าจะต้องเจ้าหนี้ก็ต้องดูแลลูกหนี้อย่างรับผิดชอบนะครับการโฆษณาจูงใจต่างค่ะๆก็ต้องไม่กระตุ้นให้คนใช้จ่ายเป็นหนี้สินแบบว่าเรื้อรังนะครับอืมคือลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้เข้าข่ายหนี้เรื้อรังเนี่ยที่จ่ายแต่ดอกมานานเนี่ยควรจะมีข้อความหรือมีเอกสารที่เป็นเจเนอรัสหน่อยบอกลูกหนี้หน่อยว่าอย่าจ่ายแต่ขั้นต่ำเลยถ้ามีเงินพิเศษโบนัสมาก็จ่ายเพิ่มขึ้นก็ได้มันจะได้ไปตัดต้นให้เยอะหน่อยภาระหนี้มันก็จะได้หมดเร็วอะไรเงี้ยครับอืมหรือว่าเจ้าหนี้ก็ต้องมีข้อแนะนำว่าถ้าลูกหนี้เป็นหนี้เสียแล้วเนี่ยจะขายหนี้ออกไปเนี่ยหรือว่าจะฟ้องร้องต่างๆเนี่ยควรจะให้โอกาสต้องให้โอกาสลูกหนี้เนี่ยได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ก่อนอย่างเงี้ยอืคือเรามจะออกมาตรการเหล่านี้ต่อไปนะครับครแัตบ่ว่าจริงๆแล้วการแก้หนี้เนี่ยมีสองประเด็นเองก็คือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้หนี้มันถึงจะหายอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ใช่มลัูนกเปห็นนี้เสอูงตรก็สําต้อเงร็ไจปหารายได้ต้องลดรายจ่ายด้วยนะครัใบช่ครอัืบมแต่บางทีที่เข้ามาอย่างที่ผมไปเป็นหมอหนี้ที่มหกรรมในต่างจังหวัดเนี่ยผมบอกเลยถ้าพี่มีรถ2 คันน่ะแล้วพี่ผ่อนน่ะอาจจะต้องขายทั้ง2 คันน่ะอืมแล้วก็คือว่า
ถ้ามันไม่ได้ช่วยรถสองคันนี้ไม่ได้ช่วยพี่ทำมาหากินแล้วคือสร้างรายได้อะไรเลยพี่ควรขายทั้งสองคันอืมคือต้องตัดขายครับตัดขายสินทรัพย์เพราะว่าถ้ายื้อต่อไปแล้วปล่อยให้ถูกฟ้องไอ้รถสองคันนี้ก็ถูกยึดอยู่ดีอ่าอืมเราขายรถไปซะก่อนเลยยังได้ราคากว่าว่าถ้าเขายึดไปแล้วบังคับคดีแล้วไปขายทอดตลาดแล้วปรากฏว่ามูลค่ารถนั้นน่ะมันยังไม่ถึงมูลหนี้ทอี่ืเขาฟม้องอืมก็ต้องไปหาเงินมาชำระอยู่ดีค่ะอืมอ่าเพราะฉะนั้นมันก็ต้องตัดใจเนาะบางอย่อางืมครับแต่จริงๆแล้วสุดท้ายแล้วคือ mindset ของลูกหนี้ค่ะว่าฉันตั้งใจที่จะแก้หนี้ถ้าเรามีครับ mindset ว่าฉันเป็นหนี้แล้วฉันตั้งใจจะแก้หนี้เนี่ยมันจะมีทางออกทุกวิถีทางใช่ไหมคะมีครับผมว่ามีครัอบืก็ต้องมเจรจานะครับแล้วก็ต้องคุยแล้วก็คือสำคัญอ่ะยังไงเนี่ยก็ต้องมี cash flow เนาะอืมก็ต้องมีฮะมีรายได้มีเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นรายได้กลับเข้ามาไปชำระหนี้ครับเอาละค่ะนี่ก็ได้เนื้อหาจากคุณซีเนาะที่ได้ลงภาคสนามกันมาแล้วก็มีแนวนโยบายมีรูปแบบวิธีการกำลังใจค่ะในเรื่องของการแก้หนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะตั้งอกตั้งใจค่ะเป็นหนี้ต้องมีวันจบแน่นอนค่ะขอบคุณมากนะคะคุณซีครับได้ครับขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีคคร่ัะบคุณผู้ฟังสามารถอ่านเนื้อหาสัมภาษณ์ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าค่ะอย่าลืม Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify และนี่คือเป็นหนี้ต้องมีวันจบพอดแคสต์ที่คุณต้องฟังโดยสำนักข่าวไทยพับลิก้า